สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆผู้ชมนะครับผมวันนี้เจอกับพงเช็คอินบุญตามอำเภอใจนะครับผมวันนี้พงอยู่ตรงไหนตรงนี้พงตอนนี้พงนะครับผมอยู่ตรงบริเวณสี่แยกพงศรีนะครับซึ่งเป็นบริเวณสำนักงานเขตบางกะปินะครับวันนี้พงจะพามาอัปเดตสกายวอล์กบางกะปินะครับซึ่งบริเวณนี้นะครับเปิดให้ขึ้นลงแล้วนะครับผมซึ่ง EP ที่แล้วพงพามาดูตรงสะพานข้ามพันทิพย์บางกะปินะครับซึ่งสกายวอล์กเปิดมาถึงช่วงนั้นนะครับแต่วันนี้นะครับมาอัปเดตว่าสกายวอล์กเปิดมาถึงสี่แยกพงศรีนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นลงตรงบริเวณนี้นะครับผมบริเวณนี้เป็นถนนเสรีไทยนะครับที่มาจากนิด้านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปชมนะครับเปิดใช้ชั่วคราวนะครับเปิดใช้ชั่วคราวนี่ฮะเป็นสำนักงานเขตบางกะปิเนาะนี่นะก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมนี่ถ้าขึ้นมาแล้วก็จะมีป้ายบอกก็คือขวามือที่จะไปท่าเรือเนาะท่าเรือศรีบุญเรืองหรือว่านิด้าเนี่ยยังไม่เปิดแต่ตรงสกายฮอลนี่เปิดแล้วนะครับสกายฮอลขวามือน่าจะไปสถานีตำรวจลาดพร้าวถนนนวมินทร์นะครับซ้ายมือนี่นะครับผมนี่สี่แยกพงศรีที่จะไปหัวช้างที่จะไปตัดถึงถนนรามคำแหงนะครับโครงการอาจจะมีนะครับมีนะสกายวอล์กที่จะเชื่อมต่อเดินไปยังตึกที่กำลังสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยครับเพื่อนๆนะรอดูกันต่อไปนะครับรอดูกันต่อไปบริเวณนี้ก็เป็นสกายฮอตรงสี่แยกพงศรีก็ยังไม่เสร็จแล้วดีนะเนี่ยบริเวณนี้ก็มีผ้าคลุมอยู่น่าจะมีพวกอุปกรณ์เกิดขึ้นเนาะก็ยังนั่งไม่ได้ครับเนี่ยก็เป็นสกายฮอโอเคเปิดแล้วเปิดให้ใช้บริการมาถึงตรงสี่แยกพงศรีแล้วนะถ้าเดินตรงไปเนาะก็จะมีทางหนึ่งทางลงมีขวามือถ้าจะไปพันทิพย์บางกะปิก็อยู่ขวามือเหมือนกันแต่คนละฝั่งครับผมเนี่ยตรงนี้จะเป็นทางลงตรงสี่แยกคลองสลิดที่จะเดินไปสถานีลาดพร้าวก็สถานีตำรวจลาดพร้าวถนนนวมินทร์เนี่ยมีบอกครับทางลงสถานีนครบาลลาดพร้าวถนนนวมินทร์โอเคอัปเดตให้แล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยพิเศษนิดนึงนะครับถ้าเดินไปพันทิพย์บางกะปิจะมีทางลงนะครับทางลงนะเพื่อนๆทางลงสำนักงานเขตบางกะปิเนี่ยประมาณเนี้ยครับผมสามารถเดินเชื่อมต่อกันได้เลยครับเนี่ยฮะพนักงานราชการประจำสำนักงานเขตบางกะปิก็สามารถเดินขึ้นลงบริเวณนี้ได้เดินต่อไปถึงสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีบางกะปิเนาะก็อัปเดตให้แล้วนะครับเพื่อนนี่ฮะสกายวอล์กเปิดแล้วครับเปิดเชื่อมต่อมาถึงสี่แยกพงศรีแล้วนะครับจากพันทิพย์บางกะปิเนาะระยะทางก็ประมาณสัก100เมตรเนาะ100เมตรได้ที่เปิดต่อมาถึงสี่แยกพงศรีเนี่ยสะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับพนักงานสำนักงานเขตบางกะปิที่ลงจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับก็สามารถเดินมาได้เลยนะครับเดินมาถึงสำนักงานเขตบางกะปิได้เลยโดยไม่ต้องผ่านตลาดข้างล่างนะครับก็สะดวกปลอดภัยนะครับโอเคนี่ก็เป็นการอัปเดตนะครับอัปเดตสกายวอล์กบางกะปิก็มีป้ายบอกก็คือขวาตลาดบางกะปิเนาะตรงไปก็เป็นรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองสถานีบางกะปินะครับเพื่อนนี่ก็เป็นการอัปเดตนะครับเพื่อนเนาะอัปเดตสกายวอล์กบางกะปินะครับเพื่อนเดี๋ยวมีการอัปเดตอย่างไรเพิ่มเติมเดี๋ยวคงก็จะมาอัปเดตเป็น EP ต่อไปครับผมสวัสดีครับ